สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้น้ำจะมาทำโบแบบง่ายๆนะคะสำหรับเหมาะสำหรับเป็นตกแต่งกล่องของขวัญปีใหม่คริสต์มาสนะคะหรือในเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำจากลูกสีแดงนี้กันก่อนนะคะจะใช้ลูกปัดค่ะอันนี้จะเป็นลูกปัดขนาด10มิลนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องรูตรงนี้อยู่นะคะลูกปัดสีขาว10มิลนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะใช้ลวดเส้นเล็กนะคะลวด1เส้นตัดให้ได้3ท่อนจากนั้นก็ใช้ครีมงอนะคะจับปลายแล้วก็โค้งงอแบบนี้นะคะโค้งงอแบบนี้นะแล้วก็ใส่ไปในลูกปัดปึ๊บแบบนี้นะคะก่อนจะใส่ให้เรายิงปืนกาวแล้วก็รูดลงเสร็จแล้วใช้เทคนิคปืนกาวนะคะแต้มตรงขั้วตรงนี้ค่ะแล้วก็เราดึงให้ใยกาวมันยืดออกมาแบบนี้นะยืดแล้วก็ให้มันยืดอย่างนี้นะแล้วก็ตัดออกมันก็จะได้ตุ่มๆแบบนี้นะคะจากนั้นใช้สีทาเล็บค่ะเป็นสีแดงกับแดงเข้มแดงแบบเข้มมากนะคะอันนี้แล้วก็สีแดงแบบแดงสดนะคะทาที่ลูกปัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็รอมันแห้งนิดหนึ่งนะคะจากนั้นใช้สีแดงกำค่ะแดงเข้มอันนี้จุ่มไปที่ขั้วหัวมันตรงนี้นิดนึงค่ะได้แล้วนะคะประมาณนี้จากนั้นก็ทำทั้งหมดนะคะรอแห้งก็จะได้มาแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนนี่อันนี้น้ำทำไปแล้วได้เป็นแบบนี้นะคะลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราทำใบกันดีกว่านะคะใบวันนี้น้ำจะใช้โฟมยางนะคะสีเขียวอันนี้เห็นไหมคะมี2โทนใช้โทนไหนก็ได้นะคะใบเนี่ยจริงๆขนาดตามที่เราชอบก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้อ่ะอันนี้น้ำตัดมาขนาด3ครึ่ง 3.5 คูณ 5จากนั้นเราก็ตัดให้เป็นรูปใบเสร็จแล้วก็ทำหยักใบนะคะให้เป็นใบเหมือนใบในวันคริสต์มาสอะค่ะต้นอะไรสักอย่างเราก็จะได้มาแล้วนะคะใบแบบนี้ทำ2ชิ้นค่ะต่อไปตัดชิ้นเส้นเล็กๆยาวๆนะคะจากนั้นใช้เตารีดค่ะให้เราทาบไปก่อนนะคะเอาใบทาบนี้คือเพื่อให้มันดัดง่ายนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็ดัดงอค้างไว้สักแป๊บหนึ่งใบของเราก็จะงอเป็นแบบนี้นะคะสองใบเลยส่วนเส้นเล็กๆอันนี้เราก็ทาบอันนี้ระวังร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนหรือถ้าใครไม่อยากทาบแบบนี้ก็แนะนำให้ใช้รีดเลยนะคะรองผ้าแล้วก็กระดาษชั้นหนึ่งแล้วก็รีดได้เลยเสร็จแล้วจับแล้วขดมันเลยค่ะทุกคนทิ้งไว้สักแป๊บเราก็จะได้เป็นเหมือนใยอันนี้นะขั้นตอนต่อไปใช้ลวดค่ะทุกคนให้ยึดด้วยลวดปืนกาวยิงไปเลยแล้วเอาลวดตามนะคะส่วนอันใยอันนี้นะคะให้พันด้วยลวดด้วยก็ได้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาจัดช่อกันนะคะใช้ลูกเขียวๆเขียวๆแดงๆนะคะ3ลูกหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะจัดเรียงกันผ่านฟอลาเทปค่ะจากนั้นก็เอาใบมาแต่งนะคะ
ประมาณนี้เนาะแล้วก็พันด้วยฟอลาเทปเราจะได้มาแล้วนะคะต่อไปเรามาทำโบกันค่ะเราจะใช้ลิปปิ้นที่ขอบข้างๆจะเป็นลวดนะคะจะเป็นเหมือนนี่ค่ะแบบนี้นะคะขนาด 3.8 เซนนะคะความยาว130เซนติเมตรนะคะใช้กระดาษหลังขนาด15คูณ20เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราวัดกระติกตำแหน่งตรงที่5เซนติเมตรกับ10เซนติเมตรนะคะ5เซนติเมตรกับ10เซนติเมตรแล้วเราก็ขีดยาวเลยวัดมาถึงประมาณ12เซนนะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดนะคะกรีดได้แล้วค่ะทุกคนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้หัวมุมด้านขวาให้เราตัดเข้าไปแบบนี้นะคะต่อไปจับปลายข้างหนึ่งค่ะยัดเข้าไปในช่องที่เราตัดไว้เมื่อกี้เพื่อช่วยพยุงเวลาเราทำโบนะคะแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็พันเลยค่ะแบบนี้นะ1รอบนะคะ1รอบ2รอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอันนี้ให้เราเอาปลายเนี่ยค่ะยัดเข้าไปในช่องตรงนี้จากนั้นก็หมุนวนกลับมาแล้วตรงนี้ค่ะเอาเข้าไปช่องตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้ค่ะดึงให้แน่นนะคะเป็นแบบนี้เลยโอเคจากนั้นก็เอาออกจากกระดาษลังค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะให้เราจัดให้เป็นทรงให้เรียบร้อยประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะฟูสวยขึ้นมาเชียวโอเคจากนั้นเราจะตกแต่งด้วยอันนี้นะคะที่เราทำไว้เตรียมเมื่อสักครู่นะคะเราก็เอามาวางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆพันไปเลยค่ะพันลวดด้านหลังอันนี้นะคะแล้วก็จัดแต่งอีกครั้งนึงส่วนหางตรงนี้นะคะให้ตัดเป็นรูปเป็นโบควายไอเป็นหางแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะโบปีใหม่คริสต์มาสของเรานะคะสวยไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปลองทำกันดูนะคะอันนี้จะเป็นสีทอนะคะไปแต่งต้นคริสต์มาสประดับกล่องคล้องขวัญโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องน้ำด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย